ฏว่ามีคุณยายคนนึงค่ะเขาไปหลงเชื่อเซลล์ขายของให้ใช้น้ำพลูคาวตัวน้ำพลูคาวเนี่ยจริงๆคือเป็นอาหารเสริมที่ไว้ดื่มเป็นสมุนไพรพื้นบ้านใช่ค่ะคือมีสรรพคุณคือการกินเข้าไปในร่างกายแต่ปรากฏว่าเซลล์เนี่ยไปแนะนำคุณยายบอกว่าใช้หยอดตาสิป้องกันโรคนู่นนี่นั่นได้คุณยายหลงเชื่อค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตาติดเชื้อจนถึงขั้นต้องควักลูกตาทิ้งอ่ะคือมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เราเอามาเล่าให้ฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยล่าสุดเตรียมที่จะสอบปากคำพนักงานขายอาหารเสริมนี้นะคะจะเข้าให้ปากคำเพราะว่าคือคุณอวดอ้างสรรพคุณเกินไปอ่ะใช่คือดวงตาของเรามันเป็นอะไรที่บอบบางมากค่ะไม่สมควรทั้งนั้นที่จะไปเอาอะไรก็ตามมาหยอดตาถ้าไม่ใช่ยาหยอดตาที่เราไปได้มาจากร้านขายยาหรือว่าที่จ่ายยาโดยคุณหมอนะคะค่ะอย่างเคสนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวานทางพันตำรวจเอกวัชรพลฉุยฉายนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวรุวันที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ไปสอบปากคำนะคะคุณป้าคำแงงสุวรรณะอายุ58ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปหลงเชื่อพนักงานขายผลิตภัณฑ์น้ำพลูคาวรูปร่างเนี่ยอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมขวดใหญ่ๆสีเขียวเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ว่าไปนะคือเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อลักษณะขวดก็ไม่ได้เหมือนหรือว่าอะไรคล้ายกับการหยอดตาได้เลยใช่คือปกติแล้วคือเขาเอาไว้รับประทานนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นแบบสมุนไพรทีนี้เนี่ยคือเซลล์เนี่ยเขาขายแล้วเขาก็บอกว่าคุณยายลองเอามาหยอดตาได้นะเพราะว่ามันช่วยเรื่องต้อกระจกด้วยก็เชื่อนะคะคือทางผู้เสียหายเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยมีพนักงานขายยามา2คนมาเร่ขายอาหารเสริมถึงที่บ้านเลยขวดนึงเนี่ยขายขวดละ 1,100 บาทก็ไม่ใช่ถูกนะ1ขวด 1,100 ทั้ง2คนนี้ก็อธิบายสรรพคุณให้ฟังบอกว่าโอ้โหนอกจากมันจะแก้เรื่องของอาการปวดตามข้อตามเข่าแล้วเนี่ยมันยังหยอดตาได้ด้วยหยอดตาไปเนี่ยไอ้พวกต้อต่างๆต่อเนื้อต่ออะไรก็แล้วแต่นะมันจะทำให้ต้อค่อยๆสลายไปตาเนี่ยจะใสไม่ขุ่นมัวมองเห็นจะชัดตัดอะไรทีนี้ก็หลงเชื่อค่ะอ่ะลองซื้อมาทานดูแล้วกันตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ได้หยอดตาทานเป็นปกติก่อนทานไปสักพักเฮ้ยอาการปวดขามันดีขึ้นเว้ยเออได้ผลจริงได้ผลนะคะเลยไปซื้อใหม่ทีนี้ทางคนที่เขาทานเนี่ยเขาบอกเลยว่าทานไปตอนแรกเนี่ยเกือบจะเดินได้เป็นปกติเลยแล้วไปซื้อมาอีกขวดหนึ่งแต่นี่ตอนซื้อรอบสองนี่แหละคนขายเชียร์บอกให้หยอดตาเหมือนเดิมตอนแรกก็ตอนที่ซื้อครั้งแรกไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าเอามาหยอดตานะแต่พอฟังคำเชียร์รอบสองประกอบกับใช้ไปแล้วทานไปแล้วนะคะมันดีอ่ะมันเดินได้ไงตานี้ก็เลยอ้าวลองดูผลปรากฏว่าหยอดไปได้ประมาณรู้สึกจะ6ครั้งมั้งแสบตามากค่ะแสบตามากเลยแล้วก็ช่วงแรกๆโทรไปถามเซลล์ด้วยนะว่าทำไมมันถึงแสบจังเลยเซลล์ก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นปกติแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละปรับสภาพเออมันปรับสภาพนะคะจากนั้นทนไม่ไหวไปหาหมอหมอบอกไม่ได้แล้วดวงตาติดเชื้อขั้นรุนแรงถ้าไม่ควักลูกตาออกอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมันจะลามแล้วมันจะขึ้นสมองได้สุดท้ายต้องควักลูกตาคุณยายเนี่ยเขาพอเกิดปัญหาแบบนี้เขาสอบถามกลับไปยังเซลล์คนเดิมด้วยนะคะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยก็แนะนำดีหยอดเลยหายต้อเตอร์ต่างๆปรากฏว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เอาไปใช้ได้ยังไงเขามีเอาไว้ทานไม่ได้มีเอาไว้หยอดอ่ะปฏิเสธหน้าดื้อๆซะขนาดนั้นเลยนะคะทางด้านของตำรวจเองค่ะบอกว่าจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะคือมีการผลิตแล้วก็มีอย.ถูกต้องระบุเอาไว้ข้างขวดชัดเจนนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการป้องกันหรือว่ารักษาโรคแต่ว่าพนักงานขายเนี่ยไปอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงกับลูกค้ากับคุณยายท่านนี้ก็อยากจะให้ทางบริษัทเนี่ยออกมาดูแลเยียวยาผู้เสียหายด้วยนะคะส่วนพนักงานขายทั้ง2คนเนี่ยเดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มาสอบปากคำเอาไว้ก่อนนะคะหากพบว่ามีความผิดก็จะแจ้งข้อหาในลำดับต่อไปด้วย